เวที Creation Presents The Way First Concert จะเต็มแสงสีเสียง8ศิลปินอินเทิร์นวัยมัธยมโชว์สุดมันแบบอันลิมิตเต็มรูปแบบครั้งแรกของปรากฏการณ์ทางดนตรีในคอนเสิร์ตเวที Creation Presents The Way First Concert ของ8ศิลปินอินเทิร์นวัยมัธยมจาก The Way Artist Intern Camp หลังจากผ่านการอัพสกิลมาอย่างเข้มข้นจากทีมเวที Creation โดยมีพินิจวิเชียรเริศไพศาล Head Master และเหล่าไกด์ไลเนอร์รวมทั้ง Camp Master ถึงเวลาที่น้องๆจะได้พิสูจน์ฝีมือในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นค้นหาวงดนตรีที่พร้อมที่สุดที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพพร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินรุ่นพี่ Tully Bird ณ Hall Concert มาตรฐานระดับโลก True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามจริงๆเราไม่เรียกว่าการแข่งขันนะสิ่งที่เราทำวันนี้มันเป็นการให้เด็กมาโชว์เป็นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นโชว์เคสเขาเลยนะครับหลังจากที่เขาได้เข้าแคมป์พัฒนาทุกๆอย่างเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วก็มีการไปได้ลงถนนไปเป็นบัสกิ้งนะครับไปเล่นกับคนดูนะครับแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์มากมายแล้ววันนี้มันเป็นการน้องจะได้มาโชว์สิ่งที่เขาได้รับจากแคมป์นะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องมีการโหวตว่าใครพัฒนาการได้ดีสุดนะฮะสอบได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยมันก็คงมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่มาแข่งขันกันเลยทุกคนมาร่วมมือร่วมใจแม้ทั้งเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราอยากให้รู้ว่านี่คือ family ของ The Way ที่แบบเราอยากจะสร้างความรู้สึกใหม่ๆว่าดนตรีไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการนำเสนอสิ่งต่างๆที่นอกกรอบก็ได้ในกรอบก็ได้แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเขาอยากให้คนดูชอบเขาแบบไหนก็คล้ายๆกับพี่ๆคือได้เห็นตั้งแต่วันที่เขาออดิชั่นเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้นั่งดูทุกๆวงที่แบบส่งออดิชั่นเข้ามาอะไรค่ะจำได้ว่าหลายๆวงที่เราเห็นตอนที่ส่งในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยค่ะกับวันเนี้ยน้องเขาเดินทางมาไกลมากๆเลยพัฒนาการมาไกลมากๆแล้วก็มีหลายวงที่วันนี้ก็เขาก็พร้อมที่เขาจะแบบคือเหมือนรอเวลาที่เขาจะผลิตผลงานตัวเองแล้วอะคือเหมือนกับเขาค่อนข้างเขาเติบโตทั้งในเรื่องของแบบโอเคเรื่องสกิลก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาเติบโตในเรื่องของ mindset ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆทุกๆคนที่แบบเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็มาช่วยกันเหมือนกับ fill in หลายๆอย่างให้กับเขาในเรื่องของการที่แบบจะเป็นศิลปินจริงๆต้องทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่มันสำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนที่พูดเหมือนกันหรือนอกเหนือจากสกิลก็คือเรื่อง mindset ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าน้องๆหลายๆวงเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาก็แบบพร้อมที่จะเติบโตมากๆจริงๆค่ะจากวันที่เราเห็นเขาในออดิชั่นค่ะก็ดีขึ้นมากครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันเรารู้สึกว่าเด็กๆก็รู้สึกอย่างนั้นเราสัมผัสได้ว่าน้องๆไม่ได้รู้สึกว่าแต่ละวงมาแข่งกันทุกคนแบบเป็นเพื่อนกันหมดเขารักกันมากด้วยนะใช่ใช่ครับใช่ครับคือเราเห็น energy นี้ตั้งแต่ในช่วงแบบโครงการที่ผ่านมาแล้วก็ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับมันเป็นตัวเซตเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องๆในการแบบว่าที่จะเป็นศิลปินอาชีพในวันข้างหน้าอย่างที่พี่นี่บอกเลยว่าดนตรีมันแข่งกันไม่ได้รสนิยมมันต่างกันสุดท้ายแล้วเราให้คนฟังคนดูตัดสินมากกว่าว่าเอ้ยคุณชอบแบบไหนวงไหนเหมือนที่เป็นรอบตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเราอึ้งตลอดว่าแบบทั้งความสามารถแล้วก็การพัฒนาการที่มันก็ค่อนข้างก้าวกระโดดสำหรับผมในนั้นที่แบบว่าเราหรือว่ารอบนึงที่เราเคยสอนน้องเรื่องการเขียนเพลงแล้วพอมาเจออีกทีนึงเขาสามารถทำได้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อยู่ตรงเนี้ยเห็นการพัฒนาตลอดเราก็ยิ่งเห็นมิตรภาพของเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่าประทับใจเพราะว่าเหมือนเขามีความฝันแบบเดียวกันแล้วก็ทำสิ่งนี้ร่วมกันมันเป็นพลังอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนงานมากผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับบางทีมันทำให้เราย้อนคิดถึงสมัยเราเล่นดนตรีใหม่ๆตั้งวงกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็น energy ที่ดีมากเราถามน้องทุกระยะเลยว่าอยากเป็นศิลปินไหมทุกระยะของแคมป์ทุกระยะของการทำงานร่วมกันเนี่ย
ทุกอย่างยังเป็นคำตอบเดิมว่าเขาอยากเป็นศิลปินแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เราดูแลเขาเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วนะครับพร้อมที่จะพัฒนาเขาต่อหลังจากการแข่งขันในวันนี้ครับเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นหลักๆเลยเมื่อกี้ที่พูดกันไปหลายรอบแล้วคือว่าการเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันสุดท้ายแล้วน้องจะค่อยๆเข้าใจในสิ่งนี้แล้วน้องจะเข้าใจว่าแบบเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยกันในตอนนี้ที่แปดวงเนี่ยมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าขนาดไหนในอนาคตนั้นข้างหน้าของน้องที่เราจะต้องเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ที่เหมือนที่จ่าบอกว่านี่มันเป็นจุดเริ่มต้นมันเหมือนกับถ้าน้องวงไหนได้เริ่มต้นเหมือนกับปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั่นคือจุดปล่อยตัวที่แท้จริงแล้วนั่นคือสนามจริงสนามเด็กเล่นของจริงที่น้องๆจะต้องลงไปเจอประสบการณ์อีกมากมายก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบที่ว่าน้องน่าจะได้มากที่สุดว่าจะเก็บมิตรภาพตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดแล้วก็แบบสิ่งที่พี่พูดไว้วันนี้มันอาจจะไม่เก็ตเพราะว่ายังไม่เจอแต่วันข้างหน้าถ้าน้องลงไปสนามจริงแล้วเจอเนี่ยอาจจะแบบมันอาจจะมีคุณค่าขึ้นมาในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนเดอะเวย์พยายามเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆเจอสิ่งที่จะต้องเจอข้างหน้ามาหรอกไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพื้นฐานในการแบบทำผลงานเองได้นะครับการเปอร์ฟอร์มบนเวทีสิ่งที่วงดนตรีควรจะต้องรู้มันไม่ใช่แค่แบบทำเพลงอย่างเดียวนะมันประกอบด้วยหลายปัจจัยมากๆที่เมื่อกี้พูดกันเยอะก็คือเรื่อง mindset อันนี้เราลงลึกถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับมีการเข้าไปเหมือนกับพยายามที่จะสร้างความรู้สึกสร้างความคิด attitude อะไรต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าสกิลหรือการแต่งเพลงหรืออะไรเงี้ยไอ้นั่นมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยแต่วิธีคิดของเขาต่างหากที่เราอยากจะผลักดันแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีการกดทับหรือครอบอะไรเลยนะเราพยายามดันจากข้างล่างข้างในเขาออกมาให้ได้มากที่สุดให้เขาใช้แอปในตัวเขาเยอะแยะที่ไม่ได้ใช้โหลดไว้แล้วไม่ได้ใช้โหลดมาจากพระเจ้าเราไม่ได้ใช้มาใช้ในงานนี้แล้วเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะครับเต็มที่แล้วเท่าที่เวลาและงบประมาณนี้ที่เรามีจะทำได้นะแล้วพี่ยืนยันว่านี่คือเวทีที่ทุ่มเทที่สุดแล้วนะครับแล้วเราหวังว่าการให้โอกาสเขาเนี่ยมากๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาก็ให้โอกาสเราในการได้คนเก่งๆได้ศิลปินดีๆมาประดับวงการพี่ว่าถึงตอนนั้นเขากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคุณค่ามากๆมันก็คุ้มค่าแล้วครับและที่สำคัญก็คือว่าคนที่เห็นคุณค่าเรื่องแบบนี้มันเยอะด้วยที่ยืนอยู่เนี่ยก็ไปบังคับมาก็ไม่ได้นะเขาก็เนี่ยต้องถามทุกคำเลยว่าอยากมาช่วยกันไหมทุกคนก็เต็มที่